อำเภอเมืองลบบุรีเปิดปฏิบัติการควิกวินตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยนายพิสนุประภาธนานัน์ประหลัดจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการเปิดปฏิบัติการควิกวินตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยณลานหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โดยมีนายรัฐพลธุระพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการจากปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรวมทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสังคมที่รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นนโยบายที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยส่วนผู้ผลิตและผู้ค้าคือผู้ที่ต้อง รับโทษทางกฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงการยึดทรัพย์ที่ตัดวงจรการค้ายาเสพติดทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลบบุรีได้กำหนดเปิดปฏิบัติการ1ตำบล1การปราบปรามผู้ค้ารายย่อยเพื่อบริารการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปูพรมค้นหาจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในหมู่บ้านชุมชนรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้ารายสําคัญและรายย่อยอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีการตัดวงจรการซื้อการขายยาเสพติดด้วยการใช้ มาตรการยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมกับนําผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบําบัดรักษาและเป็นการสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนให้รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสําหรับการเปิดปฏิบัติการควิกวินตามโครงการหนึ่งตบลหนึ่งการปรบปรามผู้ค้ารายย่อยเป็นการบริการส่วนราชการต่างๆประกอบด้วยที่ทําการปกครองจังหวัดลบบุรีสถานีตํารวจท่องเที่ยวลบบุรีสถานีตํารวจภูธรเมืองลบบุรีสถานีตํารวจภูธรท่าหินสถานีตํารวจภูทรโคกตูม สถานีตำรวจภูธรบ้านกลุ่มสถานีตำรวจภูธรบ้านคอยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่มูลนิธิครับ